สวัสดีพี่น้องค่ะนะคะสวัสดีพี่น้องค่ะอันนี้คือกิฟต์ข้าวต้มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฮัดเห็ดใหม่ค่ะมันก็งามได้บ่งามได้แต่ก็แซ่บคือเก่าเด้อค่ะเด้อแซ่บพี่น้องนะคะแซ่บรสชาติแซ่บข้าวต้มนะคะคนอื่นข้าวต้มหมัดให้หักกันมันแน่นคือข้าวต้มห่อข้าวต้มหมัดนี่แหละพี่น้องจ้านะคะงานใดงานบุญงานยามมีบุญมีงานก็ต้องมีห่อข้าวต้มเนาะนะคะนะคะโอ้ยวันนี้คุณครูก็มาเฮ็ดห่อข้าวต้มป้าดาวนะคะงามบ่งามก็เบิ่งอ่ะแซ่บคือเก่างามแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่านะคะข้าวต้มข้าวต้มผัดพี่น้องนะคะใส่กล้วยนำใส่เผือกพร้อมใส่บักหือนำพี่น้องนะคะบุญกฐินบ้านเฮาปีนี้จ้าพี่น้องอาแม่อบต.เด้ออันนี้นะอันนี้แม่ผู้ใหญ่บ่แม่นเกาะโอ้ยบ่แม่นพี่น้องสาบานแม่ผู้ซ้อยโอ้ยบ่แม่นตายอกเด้อพี่น้องเด้อจ้าเตรียมตุ้มโฮมบุญนำกันนะคะพี่น้องค่ะมืออื่นมือโฮมนะคะมืออื่นมาเด้อมากินข้าวต้มแซ่บๆนะคะข้าวต้มผัดพี่น้องนะคะให้หักกันมันแกนคือข้าวต้มห่อนี่ล่ะนะคะชาวบ้านเจ้าภาพนะคะนะน้ำมริวันนะคะอันดูนี่ของกระทิงเฮาเอาของคุณยังบ่ได้ไปเทื่อพี่น้องนะคะสิผ่านรอเบิ่งนะคะวันนี้เฮาก็เตรียมบุญเตรียมงานเด้อพี่น้องเด้อเครื่องเสียงก็นำโดยผู้ใหญ่ฟุ้งเข้ามาพี่น้องนะคะมือแรงมือแดงผู้ใดนักร้องรับสมัครนักร้องอันนี้แดนเซอร์ใช่มั้ยคะใช่ใช่ลูกสาวผู้ใหญ่มากแดนเซอร์เงือกหัวเลยแดนเซอร์น้อยนะคะอันนี้ก็ทำประดับประดาบนกฐินพี่น้องอันนี้ก็สารวัตรนะคะท่านสารวัตรบ้านเฮาพี่น้องนะคะนี่ลายอะไรคะเนี่ยหัวใจนะคะลายหัวใจนะนี่เฮ็ดเองเลยพี่น้องนะคะประดับค่ะต้นกฐินนะคะประดับองค์กฐินนะคะพี่น้องนะคะตุ้มโฮมบุญนำกันนะคะบ้านน้องจิกหมู่12บ้านน้องจิกพี่น้องนะคะบุญกฐินปีนี้บ้านเฮานะคะสาธุบุญด้วยนะคะนะสำหรับกองบุญนะคะตุ้มโฮมบุญนำกันพี่น้องนะคะเตรียมบุญเตรียมงานจ้าวันที่19นะคะทอดกฐินจ้าเชิญชมนะคะกลุ่มนางรำประสรบหมู่12บ้านน้องจิกนำพี่น้องพี่น้องเคยเห็นกล้วยนี้ป่ะจ้าเขาเรียกกล้วยอะไรพี่น้องนะคะนี่ละค่ะบรรยากาศนะคะเตรียมบุญโฮมบุญนะคะ18มื้อโฮมมื้ออื่นนะคะพี่น้องแล้วก็สวดพุทธมนต์เย็นนะคะ19เราก็ทอดกฐินกันที่วัดป่าคำมาประดิษฐ์จ้าสาธุนะคะจะกล้วยทำอะไรก็ขอให้ง่ายๆเหมือนกล้วยนะคะสาธุนะคะอนุโมทนาบุญไปด้วยกันจ้า